ฉันชื่อวงศาฉันคือเด็กต่างจังหวัดที่ต้องย้ายมาเรียนที่กรุงเทพฉันกำลังย้ายเข้ามาอยู่ในจักรวาลที่ฉันไม่รู้จักแล้วฉันก็ได้เจอกับศูนย์กลางของจักรวาลนี้เธอคือซันดวงอาทิตย์ของจักรวาลตัวจริงดาเมจแรงกว่าในรูปอีกอ่ะเราซันนะเธอชื่ออะไรหรอเราชื่อองศานะยินดีที่ได้รู้จักนะองศาตัวจริงน่ารักกว่าในรูปอีกซันเป็นคนดังประจำโรงเรียนเอสตาฉันแอบติดตามเธอมาตลอดเฮ้ยน่าตายซันตัวมาองศาเกิดวันอะไรจันทร์อังคารพุธพฤหัสศุกร์เสาร์อาทิตย์เราเกิดวันอังคารอะรอดยากความสวยเป็นจิตเป็นแต่งเอ้ยเฮ้ยองศาขี้นกอะสิ่งที่องศาทำวันนี้โคตรเท่เลยจริงปะเวลาฉันยิ้มทีไรเราทำอะไรไม่ถูกเลยอะจีบปะเนี่ยดอกไม้สวยๆมันก็เหมาะกับคนสวยๆแบบน้ององศาค่ะพี่ต้นจะจีบองศาจริงๆเหรอคะเอาเป็นว่าน้ององศาเนี่ยเป็นคนพิเศษของพี่ต้นละกันองศาเล่นบาสไม่เป็นแน่ๆเลยใช่ไหมเนี่ยเดี๋ยวเราสอนเองไม่เคยรู้มาก่อนเลยว่าหัวใจของคนเรามันจะเต้นแรงได้ขนาดนี้ทำไมเป็นแบบนี้นะอยู่ๆก็เพลิดเพลินรักเรากายกับซันได้ยังไงชอบกันรู้สึกดีต่อกันแต่ว่าไม่ได้เป็นแฟนกันโอ้แล้วนี่มันสถานะอะไรกันเนี่ยเราไม่รู้ว่าเราจะต้องทำยังไงอะถ้าเราบอกความจริงกับซันว่าเราคือเอิร์ธซันก็จะผิดหวังที่เราไม่ใช่ผู้ชายเหมือนที่ซันเข้าใจมนุษย์ชอบซันจริงๆไหมถ้าชอบจริงนี่คือโอกาสที่มนุษย์จะบอกความจริงกับซันเราชอบซันนะเรามาเป็นแฟนกันไหมเวลาเราโกรธอะเราน่ากลัวมากเลยนะอย่างนี้แปลว่าเราเป็นเพื่อนกันแล้วนะเอลินเอียงเหรออืมก็องศามันได้อะเอียงบ่อยๆก็ดีเหมือนกันนะอาจเพราะว่าโลกมันเอียงมันติดตามชม 23.5 องศาที่โลกเอียงทุกวันศุกร์เวลา 20:30 ทางช่อง GMM 25รับชมย้อนหลังแบบอันคัดที่แรกทาง Netflix เวลา 20:30 ออกอากาศตอนแรก8 มีนาคมนี้